กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูเส้นเล็กต้มข่าไก่กรอบก็ต้องเตรียมทอดไก่ให้กรอบก่อนวันนี้ใช้น้ำมันมรกตปาล์มนี่ปาล์มมรกตรับรองจะติดใจขวดนี้คุณผู้ชมใส่เรียบร้อยอุ่นน้ำมันไว้ก่อนนะเดี๋ยวตักต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยใช่ไหมจ่าทอดเนาะเนี่ยใส่แป้งโกกิกรอบนะที่บ้านหนูก็ใช้ตั้งแต่เล็กจนโตฉันก็ใช้โกกิมาแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปนะให้หนูช่วยอะไรบอกนะไม่เป็นไรยืนเฉยเถอะทำอะไรก็ไม่เป็นหนูจะช่วยทำได้แต่ขอให้บอกให้ฟังทำได้ยืนคนได้ทีก็แค่นี้แหมอาจารย์หนูว่าทำได้บอกมาเถอะเกลือป่นคล้ากันกับไก่นิดหนึ่งเสร็จยังอ่ะก็ไม่บอกก็คนไปงั้นแหละมานี่พอแล้วนี่เอาวางตรงนี้โอเคเอาไก่ใส่ลงไปไก่เข้ากับเกลือแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตัดเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังชุบทอดก็โกกิอีกหนึ่งอ๋อแป้งกับเกล็ดขนมปังคนละอย่างกันใช่ไหมอ๋อเหรอก็หนูคิดว่ามันต้องใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งฉันใช้สองอย่างอ๋อโอเคเป็นความรู้โอเคนี่ถ้าลูกหนูจะรู้เธอช่วยฉันทอดแล้วกันนะได้โอเคเราก็หยิบไก่ที่เราเอาคลุกไว้เราก็จับขึ้นมามุมหนึ่งใช่ไหมสะบัดสะบัดหน่อยเสร็จแล้วก็นะก็ดูสวยงามไม่ต้องโทษหมดก็ได้นะจ๊ะเนาะพลาดสิให้หมดเลยเผื่อคนอื่นกินไปกันไปกันเดี๋ยวคุณผู้ชมพอไก่ทอดเสร็จนะเราก็จะทำต้มข่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กกันเลยครับสำหรับน้ำต้มข่าอันนี้คือน้ำซุปจากซี่โครงไก่ก็จะมาคือจานมันแข็งนะเราก็เปิดเตาไว้ก่อนไงมันจะได้ร้อนๆหม้อนี้ร้อนเร็วนะหม้อจานดีเนาะหม้อดีตราผมมันลอยครับแล้วก็สิ่งที่ต้องใส่ต้มข่าไม่ใส่ไม่ได้วันนี้ใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเพาะเปลือกนะนี่ใส่ลงไปผสมกับน้ำซุปเห็นไหมคะเราก็ใส่ลงไปนี่ขาวสวยใช่ไหมนะดิ้นก็ขออนุญาตใส่ขาตัวนี้ดำไม่ใช่ขาเสียนะมันเป็นสีของขาก็ใส่ขาอ่อนลงไปขาแก่ปนกันเห็นไหมต้มขาสูตรจะนี้สักใส่หอมแดงด้วยต้องใส่จ้าหอมแดงสูตรของเราเราใส่มันไปเผานิดนึงอันนี้ไม่เคยเห็นเธอจะลองไหมแบบของฉันจะดีเหรอฉันบอกว่าดีอ่ะก็ได้มันฉันก็ใส่ลงไปหมดนี่เลยเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ใส่เห็ดชิเมจิฉันชอบกินเห็ดนางฟ้าอ๋อไม่มีค่ะอันนี้เห็ดนางลมหนาหน่อยถูกหน่อยนางฟ้ามันแพงกว่าเอาไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนอันนี้มันหนาโอ้ถ้านางฟ้าจะบางขาวอีดำๆนี่เป็นนางลมมีด้วยเหรอมีมีแต่หอยนางลมเห็ดนางลมไม่มีอาจารย์ใช่อาจารย์มั่วแล้วตั้งเองใช่ไหมตั้งเองคงงั้นมั้งแล้วก็ใส่พริกขี้หนูจานแล้วนี่เราก็รอให้เดือดรอให้เดือดนะเดี๋ยวสักครู่นึงหมดแล้วอาจารย์หนูคุณหมดแล้วใส่น้ำปลาหมดชิมทีละรสนะจ้ะตักลองชิมซิว่าเค็มหรือยังอ่ะเค็มหรือยังถ้าไม่เค็มมาเติมยังไม่เค็มไม่เค็มเติมน้ำปลาพอแค่นี้ค่อยๆสิค่อยๆอย่าวู่วามเดี๋ยวชิมอีกทีสิเค็มพอไหมได้เติมกันรู้เรื่องแต่มะนาวยังไม่ได้เติมนะยังสิทีละเรื่องเต็มยังอ่ะพอแล้วตักน้ำมะนาวดีกว่าลูกเริ่มแล้วอ่ะใส่มะนาวฉันก็ต้องปิดไฟเพราะต้มต่อเดี๋ยวขมเอาจริงป่ะเหรอจ้าใช่รับเลยเนาะใส่ไปอีกอุ้ยใส่ไปครึ่งถ้วยนั่นแหละไม่งั้นมันจะเปรี้ยวเหรอโอ้เธออ่ะช้อนชิมช้อนตวงช้อนเดียวกันเหนื่อยใจกับเธออ่ะคิดซะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันเป็นอะไรเปรี้ยวไปเหรอไม่หายใจด้วยรสชาติเป็นไงไม่รู้เอาใหม่
เอาไงอ่ะไหวไหมโอเคแล้วไม่ต้องเติมอะไรหรอเติมเถอะเอาอะไรไหมใส่ผักชีลงไปแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแห้งลงไปมันจะได้หอมหอมเห็นไหมดูน่าทานวางให้คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้หนึ่งชามอันนี้ช้อนใหม่นะช้อนใหม่ช้อนใหม่ไม่เดี๋ยวสิไม่ต้องฉันเชื่อถ้าตักชิมแล้วก็โอเคตักช่วยเอาช้อนเดี๋ยวหยิบไก่วางให้ชิ้นนะวางตรงไหนอะวางข้างบนเนี้ยเดี๋ยวก่อนสิฉันใส่อันนี้ก่อนอ๋อได้ต้มข่าเส้นเล็กนี่น่ารับประทานมากนั่นแหละวางไปชิ้นหนึ่งเห็นไหมน่ากินไหมทำไมน้ำแกงมันเค็มมากต้มขาใบตั๊กเค็มงี้เหรออันเนี้ยจืดอ่ะไม่จริงมันก็ถ้วยเดียวกันตั๊กโกก็อันเนี้ยจืดมันไปไหนหมดเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เทจากหม้อเดียวกันแหละอ่ะโอเคกินเถอะรสไม่จัดนะมันต้องจัดกว่านี้ต้องเปรี้ยวกว่านี้เค็มกว่านี้ก็จานไม่ใส่ล่ะอ้าวก็ตั้งเป็นคนปรุงหนูทำตามคำสั่งหนูไม่ได้ทำตามคำสั่งอ๋อค่ะเป็นฉันเย็นผิดเองนะครับเดี๋ยวหน้าจะชิมก่อนตากินให้หมดสิโอ้เราตกไปเยอะเลยนะเราอะคุณผู้ชมไปปรุงเองให้ได้รสชาติตามที่คุณผู้ชมชอบนะคะวันนี้ในรายการของเราเนี่ยบังเอิญแขกรับเชิญชอบอะไรจืดๆก็เลยปรุงเป็นแบบนี้ค่ะบอกอาจารย์ว่าหนูชอบกินรสจัดอ๋อเหรอก็บอกว่าเมื่อกี้พูดเลยอาจารย์ไม่เป็นไรรสจัดอ่ะใส่ถุงเดี๋ยวให้ก็กลับไปปรุงเองที่บ้านโอเค วันนี้โอเคนะตั๊กก็ขอบคุณตั๊กมากขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณตั๊กลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับครั้งแรกจำได้ไหมทำต้มยำให้หนูกินอ่ะมากระเธอเป็นคนปรุงเองเธอก็มาบอกฉันจืดเลยนะทำต้มยำให้หนูกินเค็มปี๋เลยหนูจำได้เนี่ยแล้วมาครั้งนี้ทำต้มปลาต้มขายหนูกินจืดชืดโอ้โหใครเป็นคนปรุงใครเป็นคนปรุงหนูทำหน้าที่ทำตามคำสั่งอาจารย์แล้วก็วันนี้ดีใจมาทำงานกับอาจารย์อะไรเงี้ยคือแกกันเองแกสนุกอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราแบบไม่ต้องไปโกงไปเกรงอะไรมีความสุขมากๆก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาเจอแกอีกทีอยากทำงานแกไปเรื่อยๆค่ะมีความสุขกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็อย่าทิ้งไปสิ